สวัสดีค่ะวันนี้แพรและน้องแอร์ก็ยังอยู่กันที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นยังไงคะน้องแอร์วันนี้โอ้โหพร้อมลุยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยนอกจากจะได้ขับรถ ATV ชมธรรมชาติสดชื่น2ข้างทางแล้วที่นี่ก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้คนที่ชอบความท้าทายได้ผจญภัยกันอีกด้วยค่ะทำอะไรอะคะอ้าวอย่าบอกนะคะว่าติดใจจะเล่นต่ออะแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมภารกิจต่อกับพี่ๆ Toyota สระบุรีค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเก็บปืนด้วยค่ะน้องแอร์ตามมาเลยเนื่องจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีมีสนามเด็กเล่นที่ยังชำรุดนะครับเราก็เลยจะมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายแล้วก็มีการพัฒนาสมองและสติปัญญาครับแล้วแบบนี้ยางรถยนต์ที่แอร์เป็นคนทาสีเนี่ยจะเอามาทำอะไรเอ่ยคะเรานำมาเป็นภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัวลูกกินได้ให้เด็กนะครับวันนี้ได้ปลูกผักด้วยนะคะแล้วกิจกรรมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่กำลังทำอะไรกันคะวันนี้เรามีการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีแล้วก็เด็กอาชีวะในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับเมาแล้วครับก็จะชนนะครับก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครับมึนมัวครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ็บหนักอาจจะเป็นความเสียหายแบบโดนคนอื่นด้วยครับรู้สึกดีครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ได้รู้จักขับรถจุดอับสายตาแล้วก็สิ่งมึนเมาต่างๆที่ทำให้เราตาพร่ามัวครับเด็กเล่นของน้องๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะสีสันน่ารักมากๆเลยแหมเห็นแล้วอยากจะกลับมาเป็นน้องๆอยากเป็นเด็กอีกสักหนึ่งรอบนะคะโซนนี้นะสนุกสนานมากๆเลยค่ะเหมือนล้ำลึกอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าตอนเด็กๆที่เคยปลูกผักในแปลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีมหนึ่งก็จะดูแลในเรื่องของสนามเด็กเล่นแล้วก็รั้วของโรงเรียนนะครับอีกทีมหนึ่งก็จะมาปรับปรุงในเรื่องของสนาม BBL นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางโรงเรียนร้องขอมานะครับสนาม BBL ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจริงช่วยน้องๆเรื่องอะไรเป็นการเพิ่มทักษะเด็กๆในเรื่องของการพัฒนาทางด้านสมองและสติปัญญาครับผมรู้สึกดีใจแทนน้องๆนะคะที่ได้ของเล่นใหม่นะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนั่นคือฝึกวินัยจราจรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่ทางทีม Toyota สระบุรีนั้นได้ขับเคลื่อนมาสู่น้องๆโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเพราะว่าเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปค่ะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวทุกคนเย้